ผมอีเกิลเด่นจุลพันธ์ครับผมผมปันไดขึ้นมอเตอร์ไซค์ครับผมซ้อมดีมากครับมีประสบการณ์อยู่แล้วเรามาเสริมสร้างความแข็งแกร่งและแรงให้ดีขึ้นแล้วก็เตรียมตัวรับกับมวยซ้ายของศรีสะเกษครับสำหรับพี่ขวัญไทยแล้วครับเป็นไงความพร้อมเต็มที่ครับเต็มร้อยครับผมแล้วพี่เด่นซ้อมโหดไหมครับก็ซ้อมไม่โหดแต่ให้ความคิดเยอะให้ไปให้เราเป็นไปเรียนรู้เราได้แบบหมัดชุดหมัดแบบว่าเวลาเขาเปลี่ยนหลักแล้วก็ไปซ้ำเองครับผมคือผมจะใช้ประสบการณ์จริงที่ชกมาเอามาสอนเพิ่มคือหมัดชุดหมัดบวกหรือการป้องกันตัวมากกว่าครับแล้วพี่เด่นนี่มีเคล็ดลับอะไรไหมที่แบบว่านี่คือซิกเนเจอร์ของไอ้นี่เหมือนแบบซิกเนเจอร์ของผมก็คือของผมหมัดขวาครับเฮ้ยแล้วพี่ขวัญไทยครับหมัดขวาไหมผมก็หมัดขวาครับผมโอเคอยากให้ทักทายแฟนมวยหรือฝากอะไรถึงแฟนมวยหน่อยโอเคครับผมขอฝากแฟนมวยทุกคนครับผมมาให้กำลังใจกับนักมวยทั้งคู่ครับผมวันที่13มีนานี้ครับที่วอกไว้ครับผมแล้วอ่ะนิดนึงพี่เด่นมั่นใจไหมสำหรับลูกศิษย์ของพี่ผมมั่นใจของผมครับว่าเขาจะทำได้ดีที่ผมมีวิชามาคือว่าผมมีประสบการณ์เหมือนกันแต่ว่าเราใช้เทคนิคคนละอย่างกันก็ลองเอาเทคนิคบางอย่างของผมไปใช้ดูน่าจะดีครับพี่ขวัญไทยครับมั่นใจขนาดไหนเต็มร้อยครับผม